อบจ.ภูเก็ตโดยกองสาธารณสุขจัดกิจกรรมกินดีกินร้อยถอยห่างโรคและกิจกรรม3อำเภอ3ออบจ.ท้าวิ่งตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิถี3อภายใต้การนำของนายเรวัชอารีรอบนายกอบจ.ภูเก็ตเมื่อวันที่20สิงหาคม2565เวลา16นาฬิกาณอ่างเก็บน้ำบางวาดตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนายเรวัชอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกินดีกินร้อยถอยห่างโรคและกิจกรรม3อำเภอ3ออบจ.ท้าวิ่งตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิถี3ออาหารออกกำลังกายและอารมณ์โดยมีนายจิรวุฒิทองทศหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขกองสาธารณสุขเป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้พร้อมด้วยนายแพทย์บัญชาค้าของรองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตและที่ปรึกษาพิเศษนายกอบจ.ภูเก็ตคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการอบจ.ภูเก็ตคณะสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมผมหวังว่าสุขภาพของคนภูเก็ตจะดีขึ้นภายในปี2566นะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมและพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาจังหวัดขอเปิดกิจกรรมกินดีกินร้อยถอยห่างโรคและกิจกรรม3อำเภอ3ออบจ.ท้าใจตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิธี3อขอขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพครับสำหรับกิจกรรมกินดีกินร้อยถอยห่างโรคและกิจกรรม3อำเภอ3ออบจ.ท้าวิ่งในครั้งนี้เป็นโครงการที่นายเรวัชอารีรอบนายกอบจ.ภูเก็ตได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีสุขภาพดีทั่วหน้าห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่ฆ่าชีวิตคนภูเก็ตไปจำนวนมากโดยกิจกรรมภายในงานมีการออกบูธบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนอกจากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งท่ามกลางบรรยากาศสันเขื่อนบางวาดแล้วยังมีการแจกของรางวัลสำหรับผู้โชคดีเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างทั่วหน้าอีกด้วยสำหรับงานวันนี้เนี่ยถือเป็นการจัดงานครั้งแรกของ3อ3อ่าง3อำเภอนะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราถือว่าการประชุมการวิ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะซึ่งจะนำไปสู่ก้าวต่อไปในอ่างที่เหลืออีก2อ่างก็คืออ่างบางเหนียวดำแล้วก็อ่างคลองกระทะแต่เป้าหมาย3อนี่จะวิ่งคู่ขนานไปตลอดเป้าหมายสำคัญของอบจ.โดยท่านนายกเรวัชอารีรอบก็คือทำยังไงให้คนภูเก็ตนะครับสุขภาพดีอายุยืนยาวโดยเฉพาะการต่อสู้กับ NCD นะครับซึ่งเป็นโรคที่คุกคามชีวิตแล้วก็การเจ็บป่วยของคนภูเก็ตมากที่สุดในขณะนี้รวมถึงเป้าหมายที่จะเคลื่อนต่อไปถึงว่าเราจะลดคนเจ็บคนป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยลดความหนาแน่นได้อย่างไรคุณพี่ชื่ออะไรแล้วกันนะครับก็กราบเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตนะครับวันนี้ถือเป็นการคิกออฟครั้งแรกครั้งต่อไปยังรอท่านทุกท่านนะครับที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าร่วมผมถือว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นของคนภูเก็ตโดยตรงแล้วก็อยากให้รักษาเป็นประเพณีนะครับต่อเนื่องกันไปตลอดอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าคนภูเก็ตนะครับได้รวมพลังกันนะครับทุกชุมชนทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะการแบ่งเป็น3อ่างนั่นหมายถึง3อำเภอประชาชนพี่น้องทุกพื้นที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามความสะดวกของท่านว่าท่านอยู่พื้นที่ไหนก็ไปอ่างนั้นแม้กระนั้นท่านก็สามารถข้ามอ่างไปร่วมได้เพื่อไปแสดงความยินดีหรือไปแจมกับพี่น้องต่างอำเภอ